ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วต้องขอบอกว่าเป็นของที่ผมรอคอยมาเลยนั่นก็คือแจนน้องมาแล้ว CD02 White Tiger ครับรักน้องต้องขอขอบคุณร้านดีทอยกันดำมากๆนะครับที่ให้ยืมน้องไว้ไทเกอร์มารีวิวก่อนนะครับใครสนใจก็ลองสอบถามไปได้ที่ร้านดีทอยกันดำนะครับว่าของเข้าเมื่อไหร่มีเหลืออีกไหมนะครับสำหรับไว้ไทเกอร์ตัวนี้ก็ขอขอบคุณร้านดีทอยกันดำมากๆนะครับต้องขอบอกว่ากล่องสวยมากนี่ด้านข้างก็จะเขียนว่าไวท์ไทเกอร์นะครับด้านหลังก็ไวท์ไทเกอร์แล้วก็เป็นตัวอักษรภาษาจีนนะไม่รู้มันต้องตั้งยังไงตั้งอย่างนี้ใช่ไหมนี่จัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับก็น้องไวท์ไทเกอร์ตัวนี้จากค่ายชางดงโมเดลนั่นเองรออยู่นานมากเลยนะรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกนะครับก็ในที่สุดน้องก็มาสักทีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลากันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องดูงานดูตัวน้องเสือขาวกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปเปิดกล้องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล้องน้องเสือขาวกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะปลดผนึกตึงมีด้านข้างด้วยอึ๊บแอบดีใจนะที่ได้เปิดกล่องน้องเสือขาวนะครับคือมันมาแบบงงๆมาแบบเอ้าน้องเสือขาวมาอะไรอย่างนี้พี่ไอซ์เขาก็เลยถามว่าเอาไปรีวิวก่อนไหมได้เหรอพี่ได้ก็เอามารีวิวก่อนเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่ไอ้ร้านดีทอยโมเดลมากๆเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดีทอยโมเดลดีทอยกันดั้มนะครับมาปลดผนึกแกดีมากเลยนี่คู่มืออยู่นี่ดูครับนี่มาอย่างนี้เลยโอ้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะมาทั้งหมด3ชั้นเลยครับ3ชั้นเลยจัดว่าดีมากๆนี่คู่มือก็จะมาเป็นเหมือนโปสเตอร์หน้ากล่องด้วยนะครับก็ไม่ใช้แล้วก็เอามาเป็นโปสเตอร์ได้นะก็จะบอกวิธีการประกอบนะหัวใส่ยังไงหัวถอดยังไงเขาถอดยังไงโอ้แกเขาปรับปรุงตัวใส่ฐานว่าเฮ้ยนี่เขาปรับปรุงตัวใส่ฐานนี่เขาปรับปรุงตัวใส่ฐานเห็นไหมนี่จากแต่ก่อนเราต้องดึงฐานรองคอออกใช่ไหมอันนี้คือเปิดด้านหลังออกก็จะเจอสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็เจอที่ใส่ฐานนะก็จะบอกจุดขยับนะครับแล้วก็วิธีการประกอบนู่นนี่นั่นนะครับก็จะบอกมาแบบคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับคร่าวๆไม่มีอะไรมากมายนะสำหรับเสือขาวตัวนี้สำหรับคู่มือมาเรามาดูชั้นแรกกันก่อนเลยแจนแจนแจนฉันจะหามุมตั้งอันนี้ยังไงดีตั้งอย่างนี้ก่อนแล้วกันนี่ชั้นแรกหูฐานใหญ่มากแล้วที่สำคัญคือฐานใส่ฐานได้ด้วยจ้าตัวฐานมีไฟนะครับตัวฐานมีไฟนะนี่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของพาสอาวุธนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเข่า
ไม่ยังไม่แกะออกมานะครับเดี๋ยวค่อยประกอบทีเดียวนะนี่ตรงนี้มีเขานะครับตัวงานสวยอยู่นะเอออ่ะแกะดีกว่าไม่แกะก็ไม่เห็นกันเนาะแกะดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่แกะนะครับจะแกะทีเดียวนะก็ไม่แกะก็ไม่เห็นนะครับอยู่ในกล่องก็อ่ะนี่มาโอ้โหฐานชอบฐานมากเลยอ่ะคือฐานมันใหญ่มากนะแล้วสวยอ่ะนี่เป็นตาสัญลักษณ์ของเสือขาวนะครับก็จะเป็นเทพทั้ง4ทิศนะครับก็จะมีสื่อมังกรเขียวอสุเรดากอนไวท์ไทเกอร์เสือขาวเต่าขนองเกนบุเสือเต่าดำนะครับแล้วก็ซูซาคุนกไฟนะครับก็ตอนนี้ที่เราเห็นก็จะมีแค่3ตัวแล้วก็มาอาชูล่าที่เพิ่งเปิดจองไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโกงนะครับก็จะตามมาเร็วๆนี้นะฮะแต่ส่วนตัวซูซาคุนกไฟเนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นว่าเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คือเป็นตัวฐานนะครับมีตาสัญลักษณ์เสือขาวอยู่นะชิ้นส่วนนี้โอ้ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนไหนนะแต่ตัวงานทำออกมาได้ดีครับนี่สวยและดีนะครับสวยและดีนะอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงนะครับตัวกระโปรงของเสือขาวนะอู้เนี่ยอยากให้ดูตรงที่เขาลงสีทองมาจังเลยสวยน้องจัดว่าดีนะครับแล้วก็มีเขาให้มาถึง2เขาก็น่าจะเอาไว้เปลี่ยนมั้งครับเราก็มีกระโปรงนี่มีกระโปรงนะฮะตัวกระโปรงก็นี่แยกได้แบบนี้หุบได้แบบนี้แยกได้แบบนี้มีลูกเล่นนะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับเหมือนหมัดข้างหลังของตัวเสือขาวนะเหมือนไอพ่นเดี๋ยวเราดูคู่มือกันอีกทีนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนี่เป็นแบบนี้อึบแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะนี่แต่ตัวงานดีครับสวยและดีมาชั้นแรกผ่านไปเรามาดูชั้นที่2กันชั้นที่2ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธแล้วก็หางจัดว่าดีจัดว่าดีอ่ะแกะเลยรออะไรล่ะแกะเลยชึบ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 โอ้เขาซีนมาให้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยหารูเสียบไม่ได้ได้แล้วอึบแล้วแปะตรงไหนไม่แปะตรงที่มันเป็นหยักๆเอ้าเวรกรรมกรรมเวรโอ้อันนี้เอาออกยากนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยตรงนี้อยู่ไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้ชึบเรียบร้อยครับมาเปิดดูกันเลยอึบโอ้หลุดออกมาแล้วนี่ส่วนแรกเลยคือขวานอู้อย่างเท่อย่างสวยนี่สวยมากนี่ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเกือบเท่ามือผมเลยอ่ะขวานนะครับนี่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นข้อต่อของแบ็คแพ็คข้างหลังนะครับเหมือนเอาไว้ทำเป็นแขนกลนะตัวข้อต่อก็ขยับได้นะครับตัวข้อต่อก็ขยับได้นี่อันนี้น่าจะเป็นแกนของฐานนะครับงัดไม่ขึ้นอันนี้น่าจะเป็นแกนของฐานนะเอาไว้ค้ำตัวหุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดาบโหเฮ้ยอย่างเท่อ่ะนี่อย่างเท่อย่างเท่ชอบสวยนะครับสวยและดีและเท่ครับทำอะไรได้อีกตรงนี้ก็ง้างออกมาได้อีกนี่คือตัวนี้มันจะเอาไปเล่นกับแพ็คหลังก็ได้เอามาเป็นดาบก็ได้จัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับชั้นนี้ก็หมดลงป่ะ
ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายก็คือตัวน้องเสือขาวครับนี่เราก็จะเห็นว่ามีตัวอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักเราก็จะเป็นหัวนะครับหัวให้มา2แบบนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นที่ตั้งหัวนะครับก็คือหัวนึงใส่อันนี้หัวนึงก็เอามาตั้งฐานนี้ได้นะตัวฐานนี้ก็มีไฟอีกเหมือนกันนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของแพ็คหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของแพ็คหลังอีกเหมือนกันนะรออะไรล่ะแกะเลยสิแกะเลยแกะเลย1จุดบอกเลยว่าสก็อตเทปที่เขาแปะมาคือมันสีเดียวกันนะครับมันค่อนข้างที่จะหาลำบากนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วก็เปิดออกมาเลยแจนแจนแจนอุ้ยหูเฮ้ยหูหนัก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 ตัวเสือขาวหนักมากนี่หูฉันชอบกรงเล็บน้องจังเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วน้องอุ้ยดีครับดีชอบอุ้ยรายละเอียดดีเทลสวยมากเลยนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับก็ยังเป็นหัวเสือนะเห็นไหมตรงท่อนแขนนะครับก็เป็นหัวเสือนะอยู่แบบนี้เห็นไหมจะเป็นหัวเสือตรงนี้นะครับเฮ้ยสวยหัวไหล่ก็น่าจะต้องปรับลงแบบนี้โหเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยสัวขาวจริงเอาใจไปเลยยอมสวยมากสวยจริงอะไรจริงนะครับสวยจริงอะไรจริงแล้วก็ใส่ฐานนะครับก็คือข้างหลังเราจะต้องถอดข้างหลังออกเกือบงัดผิดนะคือมันเป็นชิ้นแบบนี้นะคืองัดข้างบนนะครับเอาใหม่ประกบเข้าไปใหม่เมื่อกี้ผมไปงัดอย่างนี้นะผิดนะเมื่อกี้งัดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคืองัดงัดด้านหลังคอนะครับอย่างนี้นะค่อยๆงัดออกมานะครับนี่ก็จะหลุดเฮ้ยเขาให้ฐานมาด้วยเฮ้ยโคตรดีอ่ะรักค่ายนี้จังเลยเขาให้ฐานมาด้วยเปิดไฟสินี่เปิดไฟได้เลยครับไม่ต้องหาฐานให้วุ่นวายอุ๊ยดีมากเลยอ่ะลูกหนูลูกรักจังเลย โอ๊ยตายแล้วนี่ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูส่วนหัวส่วนหัวเขาให้มา2แบบมันต่างกันยังไงอ๋อโอเคอุ๊ยน้องแกมันมีความตมุตมิอยู่เนาะมีหูดูสิน่ารักก็คืออันนี้นะครับเป็นหน้าปกตินะของเสือขาวนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือเป็นหน้าแยกเขี้ยวครับนี่เขาทำออกมาได้ดีมากสวยมากเลยนะโอ้จัดว่าดีนะครับสำหรับเสือขาวช้างดงตัวนี้นะสวยดีเท่ครับผมว่าอสุเรเท่แล้วนะเจอเสือขาวเข้าไปเฮ้ยมันคือดีอ่ะนี่น้องเสือขาวนะครับสองหัวก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหัวเก็บปล่อยเก็บยังไงแล้วนี้เอาออกมาได้แต่ฉันเก็บกลับไม่ได้เดี๋ยวก่อนยังไงแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยเก็บว่ากันอีกทีแล้วก็ฐานครับนี่ก็คือว่าหัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็มาใส่ฐานนี้ได้นะตั้งโชว์คู่กันตัวฐานก็มีไฟเห็นไหมดีงามของค่ายนี้เขาคือให้ไฟมาด้วยนะไฟสว่างสว่างลองใส่ดูซิโอ้ค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างแน่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟโชเฮ้ยน้องอย่างเท่สวยนะสวย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 จัดว่าดีนะครับจัดว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ที่เรารู้ก็คือฉันเอาหัวมันออกมาแล้วฉันจะเก็บกับหัวน้องลงไปยังไงงง
งงว่าเออเอาหัวออกได้แต่เอาเก็บหัวกลับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะมันต้องอยู่ยังไงอะอยู่แบบนี้หรอน้องอยู่แบบนี้หรอไม่ใช่สิหรือว่าอยู่ตะแคงอย่างนี้ไม่ใช่สิอ่ะเก็บกลับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้นะครับเป็นในส่วนน่าจะเป็นในส่วนจอยแพ็คหลังนะนี่อันนี้เป็นเหล็กนะครับด้านข้างนี้เป็นเหล็กค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักแล้วก็แพ็คหลังจ้าเฮ้ยมีความสวยมีความเท่นะนี่เออเนี่ยอันนี้เหมือนเอาไปจุ๊บกับแขนกลเนี่ยนี่ตรงนี้ขยับได้นะครับไอพ่นขยับได้ตัวนี้กางได้อีกนี่ตัวแขนกลปรับได้ขยับได้นะครับเออบอกเลยว่าตัวนี้ขยับได้เยอะมากไม่ตายตัวนะครับลูกเล่นไม่ตายตัวนะหมดแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ CD 02 White Tiger ตัวนี้นี่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบน้องให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงปะไปประกอบกันเลยครับตัดตัดตัดแดนแล้วผมก็ประกอบน้องเสือขาวเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเฮ้ยแกตัวนี้ไม่ควรพลาดอย่างหล่อมากๆดีมากๆเออฉลาดเออเห็นแล้วเฮ้ยเท่จริงอะไรจริงนะเออไม่เคยรู้สึกว่าซื้อแล้วมันคุ้มอ่ะเออตัวนี้คุ้มจริงอะไรจริงนะครับอ่ะก็เมื่อกี้ขอแก้ไขนิดนึงแผงด้านหลังนะที่ผมบอกให้งัดตรงนี้ไม่ใช่นะคือค่อยๆงัดตรงนี้ด้านข้างนะครับเนี่ยก็จะเปิดมาเป็นแบบนี้ได้นะตอนแรกเมื่อกี้ผมบอกว่างัดตรงฐานรองคอใช่ไหมไม่ใช่นะคืองัดตรงด้านล่างนี้นะครับนี่งัดขึ้นมาแบบนี้เลยก็จะง่ายๆเปิดสวิตช์ใส่ฐานได้นะครับมาวัดความสูงของน้องก่อนเลยน้องเสือขาวสูงประมาณสูงประมาณ 27.5 เซนนะครับประมาณ28เซนและการตีซับประมาณ28เซนนะครับก็จุดขยับนี่ขยับได้ดีเลยน้องงอกแงกงอกแงกได้นะฮะแขนพับได้ขนาดนี้แต่ก็ปรับปรับองศาหน่อยนะเพราะว่ามันก็จะติดเครื่องเคาของน้องนะครับแต่ที่ชอบมากก็คือกรงเล็บนี่กงเล็บกลางได้แบบนี้เออแล้วก็กำเออฉันชอบอ่ะฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะแต่มันชอบอ่ะเออมันเท่มากเลยนะบอกเลยว่าน้องเสือขาวตัวนี้เท่มากนะครับนี่แขนขยับมาข้างหน้าได้อีกขนาดนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่ขยับเข้ามาข้างหน้าได้อีกเออสวยได้อีกขาล่ะขาก็ขยับได้นี่กลางมาขนาดนี้ได้งอมาขนาดด้านหลังล่ะนี่ก็มาขนาดนี้ได้อีกนะครับเท้าก็ขยับได้อีกนี่แบบนี้จัดว่าดีนะครับสำหรับน้องเสือขาวตัวนี้นะเออผมชอบนะสวยดีนะแล้วก็ด้านหลังขานะครับไอพ่นสามารถกางออกได้ด้วยนี่เห็นไหมตรงนี้สามารถกางได้หุบได้กางได้นี่แบบนี้เออจัดว่าดีจัดว่าดีเออฉันชอบฉันรักน้องเออถึงน้องเป็นเสือฉันก็ต้อนรับน้องเข้าบ้านหมีนะเอาสินี่จัดว่าดีนะครับสำหรับน้องเสือขาวตัวนี้นะนี่ก็หางน้องขยับได้แบบเฮ้ยอยากให้หางน้องอยู่แบบไหนก็จัดท่าหางน้องได้ตามใจชอบเลยนะครับจัดว่าดีนะจัดว่าดีสำหรับ White Tiger ตัวนี้โอ้ชอบฉันชอบฉันชอบนี่หัวเขาให้มาถึง2หัวนะครับก็เป็นหัวธรรมดานี่แบบนี้ดูใกล้ๆเป็นหัวธรรมดาแบบนี้แล้วก็เป็นหัวที่แยกเขี้ยวแบบนี้นะครับ
ก็หัวไหนเราไม่ได้ใช้เขาก็มีฐานตั้งให้นะตัวฐานตั้งก็เมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะครับอ้าวทำไมน้องยืนไม่อยู่ตัวฐานตั้งนะครับก็สามารถเปิดไฟด้านล่างได้นี่เขาใส่ฐานมาให้แล้วปึ้งนี่ตาน้องก็จะมีไฟนะครับอันนี้ตาจะเป็นสีแดงนะนี่อึ๊บแล้วส่วนตัวน้องตัวนี้ก็เปิดไฟได้นี่ก็จะมีไฟที่ตานะครับหัวนี้ตาจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟตรงหน้าอกนะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่สวยและดีและเท่ครับตัวนี้ง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องงัดฐานรองคอให้วุ่นวายนะครับมีแผงเปิดด้านหลังเปิดปิดง่ายมากๆมาเรามาดูว่าเขาให้อะไรเรามาอีกนะครับอย่างแรกเลยคือขวานนี่ขวานสามารถพับได้กางได้นะครับให้ตัวน้องถือได้นะก็คือตัวด้ามขวานจะมีเดือยตัวนี้อยู่นะครับก็เอามาจุ๊บกับมือตัวมือของน้องจะมีรูให้จุ๊บอยู่นะครับนี่แบบนี้น้องก็จะถือขวานแบบนี้ได้เฮ้ยจัดว่าดีนะแล้วก็ถอดออกได้ง่ายๆนะครับมาอย่างต่อมาเป็นแพ็คตรงกระโปรงนะครับเป็นแพ็คตรงกระโปรงนะนี่ก็คือเราสามารถถอดหางน้องออกมาถอดหางน้องออกมาแบบนี้แล้วก็เอาแพ็กนี้มาเสียบตรงนี้ได้นะฮะแบบนี้แล้วก็เอาหางน้องเสียบกลับลงไปนะครับแบบนี้นี่ก็จัดท่าจัดทางกระโปรงน้องให้ดีๆหน่อยโอ้ยมันหนักนะครับมันหนักทีนะทำไมน้องจะล้มอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวผมจัดนิดนึงนะฮะหรือว่าผมกลับด้านอ๋อกลับด้านจ้ะขอโทษนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาหางน้องมาเสียบแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบกับตัวกระโปรงแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนไอพ่นนะครับอยู่ตรงเอวน้องนะนี่แล้วเราสามารถถอดตัวอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปืนบัสเตอร์นะครับปืนนี่ถอดออกมาแล้วโอ้ยแน่นถอดออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนกับมือของน้องถอดมือออกน้องออกมาโอ้ยโอ้ยแน่นมากแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะมีปืนบัสเตอร์แบบนี้นะครับนี่เท่และดีและสวยนะครับสำหรับตัวปืนบัสเตอร์นะแล้วก็เอามือน้องใส่กลับเข้าไปได้โอ้ชอบอ่ะดีอ่ะถอดเข้าถอดออกได้นะก็แน่นนิดนึงนะครับแน่นนิดนึงนะตัวไอตัวแพ็คหลังเนี่ยค่อนข้างหนักนะผมเอาออกก่อนละกันอึ๊บน้องยืนไม่ค่อยมั่นคงเลยจริงๆน้องยืนมั่นคงนะครับแต่เมื่อกี้ผมไปจับน้องแหกขาอ่ะนะน้องก็เลยไม่มั่นคงนะครับได้และมั่นคงแล้วก็ตัวแพ็คหลังก็จบไปมาในอีกส่วนหนึ่งครับก็คือไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือตัวแพ็คหลังอันนี้อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้อยู่ตรงเอวนะอันนี้ตรงแพ็คตรงเอวนะครับนี่อันนี้มาจุ๊บที่หลังนะครับจุ๊บที่หลังก็ประกอบติดไปเลยอึ๊บนี่ดันเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีรูล็อกอยู่นะก็ดันเข้าไปดันกึ๊บนี่ตัวน้องก็จะมีแพ็คหลังแบบนี้ตัวแพ็คหลังเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายแบบมากเลยนะเราสามารถเอาขวานนะครับถอดออกตึ้งแบบนี้แล้วก็เอาไปเก็บที่แพ็คหลังได้ด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวแขนด้านหลังเนี่ยมันสามารถที่จะต่อแขนกลให้ยาวออกมาได้นี่เขาจะมีตัวแขนกลให้มานะแบบนี้ก็ง่ายๆเลยทำยังไงถอดที่ครับถอดออกมาแบบนี้นี่แล้วก็เอาตัวล็อกออก1ตัวนะครับไม่ใช่สิฉันเอาออกผิดด้านขอโทษ
นี่เอาด้านนี้ออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนียว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 โอ้ยโอ้ยแน่น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 แบบนี้แล้วเราก็เอามาจุ๊บนะครับกับแขนกลแล้วเราก็เอากลับมาต่อตึงแบบนี้แขนกลอันนี้ก็จะยาวขึ้นมานะฮะมันก็จะเล่นเป็นหมัดก็ได้หรือว่าจะกางเป็นโล่ก็ได้นะนี่ก็ค่อยๆนะครับอันนี้มันสามารถกางได้แบบนี้นะอึบค่อยๆนะฮะค่อยๆนะฮะนี่กางออกมาแบบนี้ได้นี่ก็จะมากางเป็นโล่ก็ได้นะครับแบบนี้ก็อยู่ที่เราจะจัดท่าจัดทางของน้องเลยนะแล้วก็ตัวดาบก็สามารถเอาออกมาให้น้องถือได้นะครับก็ตัวดาบก็จะเป็นนี่กางออกมาแบบนี้นี่กางออกมาแบบนี้นะก็เอามาให้ตัวน้องเสือขาวถือได้ก็กำไปเลยนี่แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็สุดแท้แต่เราจะเล่นเลยนะมาเก็บกลับเข้าที่เดิมก่อนอึบโอ้มองไม่เห็นนะครับเสียบเข้าไม่เดิมกลับที่เดิมไม่ถูกนะนี่เฮ้ยจัดว่าดีจ้ะจัดว่าดีจริงๆเนี่ยเล่นไปเล่นมารู้สึกชอบเอ้ยรู้สึกชอบจริงอะไรจริงนะน้องดีจริงๆนะครับสำหรับตัว CD 02ชางดงCD 02ค่ายชางดงไวท์ไทเกอร์ตัวนี้โอ้จัดว่าสวยจัดว่าดีจัดว่าเท่นะครับนี่เจอที่ไหนก็ควรสอยที่นั่นนะอีกอย่างนึงลืมแล้วเห็นไหมนี่เขาให้ฐานเรามาด้วยนี่ฐานมีไฟนะจ๊ะปึ้งเฮ้ยสวยดีและเท่ปิดก่อนเปลืองแฟลชแล้วก็ตัวเสียบกับตัวหุ่นนะครับก็คือเอามาเสียบตรงนี้นะเสียบตรงไหนหรอเผื่อคนหาไม่เจอนะครับก็คือเสียบด้านใต้นี้เลยนี่ด้านใต้นี้ใต้นี้จะมีรูนะครับนี่จะมีรูอยู่นะก็เอามาเสียบนะครับก็แบบนี้ตึ้งแบบนี้นะครับล้นเฟรมกันไปอ่ะฮึบงอขึ้นมาแบบนี้สามารถงอได้นะครับนี่เราก็จะได้น้องเสือขาวยืนบนไฟแบบนี้นะครับจัดว่าดีนะบอกเลยว่าตั้งนี้เต็มหน้าบังหน้าผมมิดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องเสือขาวถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลยครับThank you.
ไงกันบ้างครับกับงาน CD 02 White Tiger จากค่ายช้างดงตัวนี้สำหรับผมหรอปุ๊บ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 ไม่รู้จะปุ๊งยังไงเลยนะเออตัวนี้จัดว่าดีจัดว่าสวยจัดว่าเท่ครับไม่ควรพลาดนะจ๊ะใครหาได้มีกำลังสอยได้สอยครับตัวนี้สวยจริงอะไรจริงนะจัดว่าดีมากๆครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์เมามอยกันได้นะครับหรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ไปแล้วดูแลสุขภาพนะครับจันแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม